จากผลการแข่งขันฟุตบอลลีกในยุโรปไปต่อที่ฟุตบอลเอเชียนคัพ2011กันบ้างครับไปดูอีกคู่หนึ่งในของรอบแรกกลุ่ม A ครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่านักเตะมังกรจีนครับก็เอาชนะคูเวตที่เหลือผู้เล่น10คนไป2-0ครับฟุตบอลชิงแชมป์ระดับชาติเอเชียหรือว่าเอเชียนคัพ2011ปีนี้กาตาร์เป็นเจ้าภาพครับโดยนัดเปิดสนามก่อนหน้านี้เจ้าภาพกาตาร์ก็แพ้กับอุซเบกิสถานไปแล้ว0-2นัดนี้เป็นอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม A ครับทางด้านของจีนเจอกับคูเวตนาทีที่35ครับคูเวตต้องเหลือเพื่อน10คนครับเมื่อทางด้านของมูซาเอ็ดเนด้านั้นไปจังทำฟาวล์แล้วก็เจตนาทำร้ายคู่แข่งจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินไม่ลังเลชักใบแดงไล่เนด้าออกจากสนามทันทีครับคูเวตเหลือผู้เล่นแค่10คนก่อนที่จบครึ่งแรกครึ่งหลังเล่นไปได้15นาทีครับจีนก็มาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับจากการยิงของจางลินเป่งครับจีนก็อาศัยความได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นเริ่มครึ่งหลังมาก็หมบุกเข้าใส่ครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำหลังผ่านไปครึ่งชั่วโมงจากจางลินเป่งหลังจากนั้น6นาทีครับมังกรจีนมาได้ประตูย้ำชัยชนะจากการยิงของเต็งเจ้าเชียงครับจบเกมนี้จีนเอาชนะคูเวตที่เหลือผู้เล่น10คนไป2-0ครับทำให้จีนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานเดี๋ยวนัดต่อไปในวันพุธครับจีนจะเจอกับเจ้าภาพกาตาร์ขณะที่คูเวตมีคิวแก้ตัวกับอุซเบกิสถานครับทีมชาติไทยนั้นก็ไม่ได้ลงเตะในรายการเอเชียนคัพปีนี้ครับเนื่องจากไม่ผ่านรอบคัดเลือกก่อนหน้านี้นั่นเองครับ